ีนี้ขอเอาใจสายผจญภัยรักธรรมชาติกันสักหน่อยนะคะพาไปเยือนอันซีนที่ภาคอีสานนะคะโดยเฉพาะไปสัมผัสวิถีชีวิตการร่อนทองภายในแหล่งขุมทรัพย์กลางแม่น้ำโขงยังไม่พอคุณผู้ชมยังได้ล่องเรือข้ามแม่น้ำโขงเพื่อไปชมโขดหินธรรมชาติด้วยว่าแต่บรรยากาศจะสวยงามขนาดไหนต้องไปเช็คอินให้ถึงที่ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนักท่องเที่ยวพากันลงเรือล่องแม่น้ำโขงเพื่อชมความสวยงามของโขดหินธรรมชาติที่ตั้งเรียงรายอยู่หลายรูปทรงท่ามกลางวิวแสงพระอาทิตย์สาดส่องลงมาอย่างสวยงามนี่เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้รังสรรค์เอาไว้ภายในบ้านห้วยคอตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะเป็นสถานที่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอันซีนหนองคายค่ะยิ่งในช่วงนี้ค่ะที่แห่งนี้จะดูสวยงามเป็นพิเศษนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายลดระดับต่ำลงนะคะทำให้เกิดโขดหินมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านห้วยคอซึ่งอยู่ใกล้กับพันโขดแสนไคร้ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อน้ำโขงลดระดับลงคุณผู้ชมคะนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งเล่นทรายกลางน้ำโขงก็ได้หรือว่าจะเลือกลงเรือไปชมโขดหินหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงถ้ำจระเข้ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของปลาน้ำโขงนานาชนิดค่ะและอีกหนึ่งจุดนะคะนั่นก็คือหินป่องค่ะคุณผู้ชมนี่เลยคำว่าป่องเป็นภาษาอีสานหมายถึงช่องนะคะเป็นจุดที่มีช่องหินตรงกลางเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแสงแดดก็จะสาดส่องลงมาลอดช่องหินป่องก็กลายเป็นภาพความสวยงามจับใจเช่นนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ชมวิถีการร่อนทองในแม่น้ำโขงด้วยคุณผู้ชมนะในน้ำโขงนี่แหละใครโชคดีก็จะเจอสายทองเรียกได้ว่าเป็นขุมทรัพย์กลางน้ำโขงอย่างแท้จริงนี่กำลังร่อนนี่คือวิธีการร่อนของเขานะคะทางนี้น้ำโขงจะลดระดับไปจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะใครสนใจนะก็จะมีเรือชาวบ้านไว้คอยบริการนั่งได้ไม่เกิน5คนค่ะค่าใช้จ่ายลำละ350บาทเท่านั้นนะคะพร้อมเสื้อชูชีพไว้ให้สวมใส่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยนะคะเห็นแบบนี้แล้วนะคะใครอยากจะไปล่องเรือข้ามน้ำโขงไปชมแก่งโขดหินธรรมชาติแล้วก็ยังได้ชมวิถีร่อนทองภายในขุมทรัพย์กลางน้ำโขงไปกันได้ค่ะติดต่อไปได้เลยนะคะตามช่องทางที่ทีมข่าวของเราขึ้นในบนหน้าจอณขณะนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ